ไม่ได้เล่นเลยวันนี้เจอดีใจเป็นพิเศษนะคุณเนี่ยครับแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่คิดกันเมื่อ3ปีที่แล้วที่เกาหลีมาเล่นที่เราแล้วเขาก็แพ้นะเหมือนเป็นแมตช์เพย์แต่ตอนนั้นแค่ครั้งเดียววันเดียวจบแต่มาครั้งนี้เขาก็ขอเป็นเฟรนลี่แมตช์นะก็โอเคนะแต่ก็ตีกันจริงๆจังจังนะก็ได้มาเห็นว่าวิวัฒนาการของเล่นแมตช์เพย์เขาเนี่ยเขาเอาจริงเอาจังมากซึ่งเราไม่เคยมีฝึกแบบนี้ก็เด็กไทยก็ประสบการณ์น้อยนะพูดไปแล้วก็ณตอนนี้สู้ไม่ได้ตื่นเต้นกันเยอะวันแรกก็ตื่นเต้นกันวันเมื่อวานดีขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ยังมีผิดพลาดแต่วันนี้ตีแบบสต็อกเพย์น่าจะดีขึ้นแต่คิดว่าไงก็คงแพ้กันนะแต่ก็เป็นบทเรียนให้เด็กๆได้รู้ว่าเราไม่ได้เก่งในเรื่องแบบนี้เพราะ4เกมมันจะมีแมตช์เพย์ด้วยแต่พยายามเขาก็ชอบบ้านเรามากอยู่ดีนะเขาก็เอามือเข้มที่สุดของทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยที่เขาฝึกมาเพื่อจะไปเอเชียนเกมก็มองตัวนี้ไปเลยซึ่งเราผู้ชายก็ตัวใหญ่แล้วก็แต่เรื่องตีไกลไม่แพ้กันนะแต่เรื่องเทคนิคในการเข้าลูกเราอาจจะยังสู้เขาไม่ได้นะแต่ก็จะพยายามดูวันนี้ใน4เกมเนี่ยก็เรามีประเทศแรกที่เขามาเป็นทีมชาติระดับทีมชาติมาสู้กันมันก็เป็นระดับยกระดับหนึ่งที่ทำให้เรานักกีฬาเราซึ่งด้วยร่างกายเราก็เล็กกับเขาเยอะทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเขาโหตัวบึบบึบแต่เรื่องกายเราก็ไม่แพ้ใครใจแพ้ใจดีแต่ว่าเทคนิคสู้ไม่ได้ลูกขึ้นกินอะไรต่างยังต้องเรียนรู้อยู่กลับไปคงปรับปรุงใหม่ซีเกมเอเชียนเกมเนี่ยเราดูก็ศึกหนักทั้งนั้นนะไม่สบายเหมือนเก่าเลยนะตอนนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นเวียดนามมาเลยโดนี่เขาก็ฟิลิปปินส์นี่ก็เอาคนนักเรียนจากอเมริกามานะมาฝึกมาโดยเอเชียนเกมเนี่ยสู้ศึกแต่ถึงวันนั้นก็ไม่แน่นะไอ้กอล์ฟอ่ะมันลูกกลมๆอ่ะเมื่อวานเด็กเราสกูร์ตีไปอยู่ในไดวอร์ดแล้วก็ขึ้นมาก็ตีตกน้ำไปก็เลยแพ้ไปหลุมสุดท้าย
มันก็มีเยอะที่ต้องให้ความสำคัญกับกอล์ฟ